เรื่องของเด็กหนุ่มชื่อมัทกุลธลีมัทกุลธลีเป็นเด็กหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีเกิดในตระกูลพราหมณ์พ่อแม่เป็นคนมั่งคั่งมากแต่ตรณีเหนียวแน่นจนคนทั้งหลายให้สมัญญาว่าอทินนะปุพพกะแปลว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครถึงกระนั้นก็ยังมีแก่ใจเอาทองตีแผ่ทำเป็นตุ้มหูเกลี้ยงๆให้ลูกชายหนึ่งคู่คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อเด็กคนนี้ว่ามัทกุลธลีแปลว่ามีตุ้มหูเกลี้ยงตุ้มหูนั้นพ่อเป็นคนทำให้เองไม่ได้จ้างช่างทองเพราะเกรงจะเสียค่าจ้างเมื่ออายุ16ปีมัทกุลธลีป่วยหนักบาลีว่าเป็นโรคผอมเหลืองคือวัณโรคนั่นเองมารดามองดูบุตรแล้วเกิดความสงสารจึงขอร้องให้สามีไปหาหมอแต่ฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นสามีกลัวเสียเงินจึงไม่ยอมหาหมอมารักษาลูกเขาเพียงแต่ไปถามหมอว่าคนป่วยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านให้ยาอย่างไรหมอก็บอกว่าให้ยาที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นสิ่งนั้นพราหมณ์จึงไปหารากไม้ใบไม้ตามที่หมอบอกมาต้มให้ลูกกินอาการของมัทกุลธลีไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุดจนไม่อาจเยียวยาได้พราหมณ์จึงไปหาหมอมาคนหนึ่งหมอไม่เห็นอาการของมัทกุลธลีเข้ารู้ได้ทันทีว่าเหลือแรงที่จะรักษาจึงบอกปฏิเสธไม่ยอมรักษาบอกให้พราหมณ์ไปหาหมอคนอื่นพราหมณ์รู้ว่าลูกของตัวคงตายแน่เกรงว่าคนมาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์สมบัติจึงช่วยกันหามลูกชายออกมานอนที่ระเบียงเรือนนอกห้องวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของคนที่พระองค์ควรจะโปรดทรงเห็นอุปนิสัยของมัทกุลธลีจึงเสด็จมาโปรดขณะที่พระศาสดาเสด็จมาถึงนั้นมัทกุลธลีกำลังนอนผินหน้าเข้าหาฝาเรือนพระศาสดาทราบว่ามานพไม่เห็นพระองค์จึงทรงเปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงอะไรกันเนาะแล้วผินหน้าออกภายนอกได้เห็นพระศาสดาคิดว่าเพราะบิดาของเราเป็นอันธพาลเราจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเห็นป่านนี้ไม่ได้ขวนขวายในกิจที่ชอบไม่ได้ถวายทานหรือฟังธรรมแต่ยังใดอย่างหนึ่งเลยบัดนี้แม้แต่มือของตัวเองเราก็ยกไม่ไหวเสียแล้วจะทำอย่างอื่นได้อย่างไรดังนี้แล้วทำจิตให้เลื่อมใสในพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบว่ามัทกุลธลีทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์แล้วก็เสด็จออกไปพอรับตาเท่านั้นมัทกุลธลีก็สิ้นชีพเกิดในวิมานทองเสมือนว่าหลับแล้วตื่นขึ้น ฝ่ายพราหมณ์บิดาทำชาปนกิจศพลูกชายแล้วก็ได้แต่ร้องไห้ไปยืนร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวันคร่ำครวญว่าลูกชายคนเดียวของพ่ออยู่ไหนมาหาพ่อเถิดเทพบุตรมัทกุลธลีรู้สึกตัวอย่างสมบูรณ์ในเทวโลกแล้วพิจารณาถึงที่ผสมบัติของตนก็รู้เห็นโดยตรอดว่าได้มาเพราะทำกิจให้เลื่อมใสในพระศาสดาได้มองเห็นพราหมณ์บิดายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าจึงจำแลงเพศคล้ายมัทกุลธลีมานพลงมายืนกอดแขนร้องไห้อยู่ในอีกมุมหนึ่งของป่าช้าเขามีความประสงค์จะเอาน้ำบ่งมาบ่งน้ำในใจของพราหมณ์พราหมณ์ได้ยินเสียงคนร้องไห้เหลียวไปเห็นมานพคล้ายมัทกุลธลีบุตรของตนจึงเดินเข้าไปหาแล้วถามว่าพ่อหนุ่มท่านแต่งกายคล้ายมัทกุลธลีบุตรของข้าพเจ้าท่านมายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าช้านี้เพราะมีทุกประการใดหรือก็ท่านเหล่ามีความทุกข์อะไรมานพถามข้าพเจ้าเศร้าโศกถึงบุตรคนเดียวของข้าพเจ้าที่ตายไปข้าพเจ้ามีรถอยู่คันหนึ่งมานพตอบตัวรถเป็นทองคำล้วนผุดพองสวยงามแต่ข้าพเจ้าหาล้อรถไม่ได้ข้าพเจ้าคงจะต้องตรอมใจตายเพราะเหตุนี้เป็นแน่แท้พราหมณ์ตกตะลึงครู่หนึ่งจึงกล่าวว่ามานพผู้เจริญท่านจะต้องการล้อทองหรือเงินหรือแก้วมณีหรือโลหะจงบอกมาเถิดข้าพเจ้ารับประกันว่าจะจัดหามาให้ท่านมานพคิดว่าดูพราหมณ์นี้ช่างเป็นไปได้เมื่อบุตรของตนป่วยหนักนั้นไม่ยอมเสียเงินรักษาแม้เพียงเล็กน้อยบัดนี้เห็นเรามีรถทองจะยอมจ่ายล้อรถให้ไม่ว่าเป็นล้อทองหรือล้อเงินพราหมณ์นี้เป็นอันธพาลจริง
แต่ช่างเถอะเราจะล้อแกเล่นจึงกล่าวว่าพราหมณ์เอ่ยสิ่งอื่นใดอันจะควรเป็นล้อรถของข้าพเจ้าหามีไม่นอกจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เท่านั้นหากได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาประกอบเป็นล้อรถของข้าพเจ้าคงจะงามเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเหมือนพราหมณ์คิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้คงเป็นบ้าอย่างแน่นอนจึงกล่าวว่าท่านต้องการสิ่งที่ไม่อาจให้เป็นไปได้ท่านโง่เขลาเหลือท่านโง่เขลาเหลือเกินท่านตายแล้วเกิดเล่าอีกสักเท่าใดก็ไม่อาจดึงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถของท่านได้มานพตอบว่าพราหมณ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยังปรากฏให้เห็นอยู่ข้าพเจ้าต้องการสิ่งที่พ่อมองเห็นได้ส่วนท่านร้องไห้คร่ำครวญต้องการสิ่งอันใครๆก็มองไม่เห็นในระหว่างเราทั้งสองใครเป็นพานกว่ากันใครโง่กว่าใครพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็กลับได้สติยอมรับว่ามานพน้อยพูดถูกตนเป็นผู้โง่เขลากว่าเพราะต้องการสิ่งอันมองไม่เห็นและไม่เคยมีใครเรียกคืนมาได้พราหมณ์ได้กล่าวชมเชยมานพนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เร่าร้อนนักหนาท่านได้รดน้ำคือความเห็นถูกมาให้ข้าพเจ้ากลับกลายเป็นผู้เย็นประหนึ่งท่านนำน้ำมาดับไฟความกระวนกระวายทั้งปวงของข้าพเจ้าดับลงแล้วความเศร้าโศกถึงบุตรก็บรรเทาลงแล้วท่านได้ถอนลูกศรคือความโศกออกจากหัตถ์ของข้าพเจ้าเสียได้คำของท่านประเสริฐนักช่วยดับความร้อนและความโศกในใจของข้าพเจ้าได้แลแล้วพราหมณ์ได้ถามว่ามานพนั้นคือใครมานพก็บอกว่าเขาคือมัทธคุณธลีบุตรของพราหมณ์นั่นเองได้ทำกุศลกรรมไว้ก่อนตายจึงได้ไปเกิดเป็นเทพพราหมณ์กล่าวว่าอยู่ด้วยกันมายังไม่เคยเห็นบุตรของตนให้ทานหรือรักษาศีล แต่ประการใดมานพไปสู่เทวโลกได้ด้วยกรรมอันใดมานพเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดให้ฟังพราหมณ์ฟังแล้วเกิดปิติปราโมทย์เป็นอันมากกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอน่าประหลาดจริงหนอการทำอัญชลีกรรมแด่พระพุทธเจ้ามีผลถึงป่านนี้ข้าพเจ้าจักทำใจให้เลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าในวันนี้ทีเดียวพราหมณ์ได้ปฏิญาณตนกับมานพว่าจักรักษาศีลให้ทานและเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลอาราธนาให้ไปเสวยพระทหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับเมื่อถึงเวลาก็เสด็จไปบ้านพราหมณ์ประชาชนมาประชุมกันมากพวกหนึ่งตั้งใจมาดูพราหมณ์ต้อนพระพุทธเจ้าโดยการถามปัญหาพวกหนึ่งต้องการมาดูพุทธวิสัยพุทธลีลาเมื่อเสวยพระทหารเสร็จแล้วพราหมณ์ได้ทูลถามพระศาสดาว่ามีหรือพระโคดมบุคคลไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้รักษาอุโบสถแต่ได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยเหตุเพียงการทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวพระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์ท่านถามความข้อนี้กับเราทำไมอีกเล่าในเมื่อมัทธากุณฑลีได้บอกความจริงข้อนี้แก่ท่านแล้วเมื่อพราหมณ์แกล้งสงสัยและถามพระศาสดาก็ทรงเล่าเรื่องการพบปะและการสนทนาทั้งปวงระหว่างมัทธากุณฑลีเทพบุตรและพราหมณ์นั้นพระศาสดาทรงทราบว่ามหาชนที่มาประชุมกันยังไม่สิ้นสงสัยจึงทรงอธิษฐานให้มัทธากุณฑลีเทพบุตรลงมาพร้อมทั้งวิมานพระองค์ทรงสัมภาษณ์เทพบุตรนั้นมัทธากุณฑลีเทพบุตรทูลตอบตามความเป็นจริงทุกประการมหาชนได้ฟังการถามการตอบระหว่างพระพุทธเจ้าและเทพบุตรแล้วอุทานออกมาด้วยปิติโสมนัสและเลื่อมใสว่าดูเถิดท่านทั้งหลายบุตรของพราหมณ์ชื่ออทินนะปุพพกะไม่ได้ทำบุญอย่างอื่นเลยเพียงแต่ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังได้สมบัติเห็นป่านนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณน่าอัศจรรย์แท้พระศาสดาจึงตรัสพระภาษิตที่กล่าวไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนัสสาจะปสันเนนะภาสติวากโรติวาตะโตสุขะมันเวติชายาวะอนุปายินีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจดีใจผ่องใสการทำการพูดก็พลอยดีไปด้วยเพราะความดีนั้นความสุขก็ติดตามมาเหมือนเงาตามตน